เจริญพรทุกๆท่านช่วงนี้ประเทศที่ไหนก็คล้ายๆที่อยู่ในโรงผู้ก่อการร้ายปิดหน้าปิดตาหัวข้อที่จะให้หลวงพ่อเทศน์เรื่องผู้เห็นภัยในวัดป่าใช่เปล่าตั้งหัวข้ออะไรก็ได้แต่หลวงพ่อเทศน์เรื่องเดียวเรื่องที่หลวงพ่อเทศน์เป็นเรื่องที่ว่าเราจะออกจากวัดป่าได้ไหมเราจะออกจากวัดป่าได้เราก็ต้องเห็นวัฏฏะนี้เป็นไปยังไงผู้ร้ายเนี่ยมันฆ่าเรานะมันฆ่าเราครั้งเดียวเราก็ตายแล้วแต่วัฏฏะเนี่ยฆ่าเราแล้วฆ่าเราอีกไม่รู้จะจบจากสิ้นหลวงพ่อเลยบอกไปนะเวลาฟังธรรมเนี่ยเป็นเวลาเหมือนเราเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพราะธรรมะเนี่ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าดังนั้นเราต้องฟังด้วยความเคารพตั้งใจฟังเพจไลฟ์สดถ่ายรูปถ่ายวีดีโอเริ่มสักก่อนเอาไว้ไปเล่นแต่เรื่องตอนดูคอนเสิร์ตเวลาฟังธรรมะคือเวลาฟังธรรมะหลวงพ่อเรียนมาจากครูบาอาจารย์เนี่ยเรารู้เลยว่าเวลาที่เราได้อยู่กับครูบาอาจารย์ได้ฟังธรรมครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นเวลาที่มีค่ามากแล้วหายากมากในวัฏฏะที่ยาวนานเนี่ยที่ทำไมเราวนเวียนอยู่ไม่รู้จักจบจักสิ้นเพราะเราไม่ได้ฟังธรรมเราไม่ได้ฟังธรรมที่ดีที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเวลาเราฟังธรรมเนี่ยฟังด้วยความเคารพจริงๆเคารพด้วยใจนะใช่แค่เคารพทางร่างกายใจเคารพก็คือมีใจสงบอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อก่อนเวลาฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ในบางทีท่านให้นั่งสมาธิฟังนะให้นั่งสมาธิไปเลยแล้วท่านก็แสดงธรรมบางองค์ท่านก็แสดงเป็นเรื่องไปแต่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อไปเรียนนะเวลาเราเข้าไปเรียนจริงๆเนี่ยท่านไม่ได้สอนธรรมะแบบนั้นท่านจะนั่งของท่านเงียบๆเราก็นั่งของเราเงียบๆบางทีชั่วโมงหนึ่งนะท่านพูดสองสามประโยคเองหรือสองสามประโยคนั้นเรามาใช้ได้นานเลยอย่างครั้งสุดท้ายที่หลวงพ่อเข้าไปกราบหลวงปู่36วันก่อนที่ท่านจะมรณภาพท่านก็สอนธรรมะหลวงพ่อไปได้ในช่วงบ่ายจนกระทั่งค่ำพอถึงเวลาค่ำหลวงพ่อก็กราบลาท่านบอกหลวงปู่หลวงปู่เหนื่อยจนหอบแล้วเพราะฉะนั้นผมจะกลับลาแล้วท่านบอกว่าจะกลับแล้วเหรอยังกลับไม่ได้นะต้องจำไว้ก่อนพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเข้าใจไหมท่านถามพอเรียนท่านไม่เข้าใจครับแต่จะจำไว้ท่านบอกเออจำไว้นะท่านบอกพ่อใช้เวลาทำงานบ้านทอด20กว่าปีกว่าจะเข้าใจขึ้นมาเรื่องเวลาที่เราได้เรียนจากครูบาอาจารย์นะมันฝังอกฝังใจนะชื่นอกชื่นใจนึกถึงเราก็มีความสุขจิตมันก็มีกำลังขึ้นมาการที่เราจะเห็นภัยในวัฏฏะได้เนี่ยเราต้องรู้ก่อนวัฏฏะเนี่ยมีโทษยังไงการที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จะจบจากสิ้นนี่แหละคือภัยที่น่ากลัวของวัฏฏะที่น่ากลัวมากกว่านั้นก็คือมันปิดบังไม่ให้เราเห็นความจริงมันปิดบังไม่ให้เราเห็นความทุกข์อย่างคนเรานะเวลามีความทุกข์นะก็ตั้งใจแล้วต่อไปนี้จะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วอย่างผู้หญิงนะเวลาออกลูกเจ็บนะออกต่อไปจะไม่ออกลูกอีกแล้วนะเดี๋ยวก็ท้องอีกแล้วเวลามีความทุกข์แล้วมันลืมอย่างรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นเราไม่เคยรู้สึกว่าวัฏฏะนี้เป็นทุกข์มากมายเพราะเราลืมเวลาเราตายนะเวลาเจ็บหนักเราก็ตายไปเกิดมาใหม่เราก็ลืมความทุกข์ที่ผ่านมาแล้วนั้นวัฏฏะมันเป็นภัยที่น่ากลัวที่สุดก็ตรงที่มันปิดบังความทุกข์เอาไว้อย่างสนิทแน่นแฟ้นเราไม่เห็นว่าวัฏฏะนี้นำความทุกข์มาให้ยังไงพระพุทธเจ้าท่านสอนธรรมะที่ย้อนรอยนะย้อนสอนวัฏฏะเลยมันปิดบังความทุกข์ท่านเปิดเผยให้เราดูความท่านสอนให้เรารู้ทุกข์ถ้าไม่รู้ทุกข์จะไม่มีวันเข้าใจธรรมะเราก็จะหลงอยู่ในวัฏฏะไม่รู้จักจบจากสิ้นการรู้ทุกข์ก็เรียกว่าการทำวิปัสสนากรรมฐานเราจะรู้ทุกข์ได้ก็ต้องรู้รูปธรรมรู้นามธรรมเพราะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์คือตัวรูปธรรมนามธรรมพวกเราทำวัดสวดมนต์ตอนเช้าบ้างไหมใครทำบ้างยกมือให้ดูนะมันมีอยู่บทหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าสังคิเตนะปัจจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปอุปาทานขันธ์ทั้ง5คือทุกข์สิ่งที่เรียกว่าอุปาทานขันธ์ทั้ง5นะจะอย่าไปแปลผิดบางคนไปแปลผิดนะว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5ที่เป็นทุกข์เนี่ยคือขันธ์ที่เรายึดมั่นเป็นทุกข์ถ้าไม่ยึดมั่นไม่ทุกข์อันนั้นแปลคำว่าอุปทานขันธ์ผิดนะ
คำว่าอุปาทานขันเนี่ยหมายถึงขันที่เราสามารถยึดมั่นได้นะขันที่เราเข้าไปยึดมั่นได้ขันมันมีสองส่วนขันส่วนหนึ่งเป็นขันที่เป็นอุปาทานขันขันอีกส่วนหนึ่งไม่ใช่อุปาทานขันขันที่เป็นอุปาทานขันคือขันทั้งหลายที่พวกเรามีนี่แหละนะร่างกายความรู้สึกสุขทุกข์ความดีความชั่วแล้วก็จิตใจของเราสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอุปาทานขันแล้วขันที่ไม่ใช่อุปาทานขันคืออะไรนะก็คือพวกโลกุตระจิตทั้งหลายแล้วก็โลกุตระเจตสิกที่เกิดร่วมกับจิตเกิดร่วมกับโลกุตระจิตอย่างมรรคจิตผลจิตเนี่ยโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อุปาทานขันมันเลยอุปาทานขันไปงั้นสิ่งที่เรียกว่าทุกข์เนี่ยคือตัวอุปาทานขันคือขันที่เรามีไม่ต้องคิดมากเลยนะเรียกว่าขันไปเลยเพราะยังไงเราก็ไม่เห็นนะไอ้ตัวขันที่ไม่ใช่อุปาทานเรายังไม่เห็นหรอกมีคนที่เห็นนะมีแต่มีไม่มากหรอกในคนเป็นแสนแสนคนนะที่เข้ามาเห็นตัวนี้แล้วเนี่ยมีไม่มากมีคนเป็นล้านมีไม่มากที่เห็นส่วนใหญ่ไม่เห็นทำไมเห็นไม่ได้ที่เห็นไม่ได้เพราะใจเราเนี่ยมันหลงอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่เราหลงอยู่ในโลกของความคิดอย่างวันนะเราก็นั่งใจลอยนั่งเบ้อคิดเรื่องโน้นเครียดเรื่องนี้กังวลเรื่องนั้นในใจมันหลงไปคิดโน้นคิดนี้ตลอดเวลาใจที่หลงคิดเนี่ยมันไม่รู้ตัวเองมันไม่รู้สึกกายมันไม่รู้สึกใจเวลาลงคิดเนี่ยมันจะลืมกายลืมใจอย่างเวลาเราเราลงคิดเนี่ยสังเกตสิเรามีร่างกายเราก็ลืมร่างกายนะแต่เรานั่งทำอะไรอยู่เนี่ยนะใจลอยไปยุ่งกับอะไรยังไม่รู้เลยหรือบางทีเล่นไพ่อยู่นะหลงอยู่กับการเล่นไพ่คิดว่าจะทิ้งตัวไหนอะไรเงี้ยเก่งว่าคนอื่นก็มีตัวไหนนะเราได้คิดอย่างเนี้ยตำรวจมานะคนอื่นหนีไปหมดแล้วเรายังมองไพ่ของเราเพลินเลยนะเวลาที่เราหลงเรามีกายเราจะลืมกายมีใจเราจะลืมใจแล้วพระพุทธเจ้าท่านสอนเรานะให้รู้สึกตัวก่อนที่เราจะมาเห็นความจริงคือมาเห็นทุกข์ของกายของใจได้นะเราต้องรู้สึกตัวให้ได้ก่อนเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นจุดตั้งต้นของการปฏิบัติเลยการฝึกจิตฝึกใจถ้าจิตใจเราอยู่ในโลกของความคิดหรือในโลกของความหลงนะไม่รู้สึกตัวเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้เพราะฉะนั้นพวกเรามหัดนะแทนที่จะปล่อยให้ใจคิดอะไรเลื่อนเปื้อนเถอะเลื่อนลอยไปพยายามมารู้สึกกายพยายามมารู้สึกใจของตัวเองเรื่อยๆทีแรกมันก็จะเผลอยาวๆแล้วรู้สึกทีนึงต่อไปพอเราหัดรู้สึกบ่อยๆนะจิตคุ้นเคยที่จะรู้สึกพอจิตคุ้นเคยที่จะรู้สึกเนี่ยมันจะรู้สึกได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นอย่างตอนหลวงพ่อเป็นโยมนะหัดใหม่ๆเนี่ยก็เหมือนพวกเรานี่แหละหลงยาวที่หลงตั้งชั่วโมงหนึ่งแล้วค่อยรู้ตัวอ้าวเผลอไปชั่วโมงหนึ่งละนี่พอหัดมากเข้ามากเข้านะพอจิตเคลื่อนปั๊บมันเห็นเลยจิตไหลเด็กเคลื่อนนิดเดียวยังไม่ทันจะคิดเป็นเรื่องเป็นราวมันเห็นแล้วว่าจิตเคลื่อนละพอเราเห็นตรงนี้จิตก็จะตีตัวเด่นตัวขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาทันทีเลยรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามฝึกนะฝึกให้จิตใจตื่นตัวขึ้นมาเรียกว่าจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานฝึกให้จิตมันตื่นคนทั่วไปมันตื่นแต่ร่างกายแต่จิตมันไม่เคยตื่นเพราะจิตเนี่ยมันฝันตลอดเวลาความคิดก็คือความฝันตอนตื่นความฝันก็คือความคิดตอนหลับมันอันเดียวกันงั้นทำยังไงเราจะปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาให้ได้วิธีปลุกตัวเองให้ตื่นเนี่ยไม่ยากอะไรนะขั้นแรกนะทำกรรมฐานอะไรไว้สักอย่างหนึ่งเช่นพุทโธหรือหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือชอบท้องพองยุบเพื่อเห็นท้องพองเห็นท้องชอบขยับมืออย่างโน้มเอียงก็เคลื่อนไหวเคลื่อนรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเนี่ยเคลื่อนไหวเรารู้สึกไม่ใช่เคลื่อนไหวแม้สวยเป๊ะๆนะแต่ใจดีไปดื้ออันนั้นใช้ไม่ได้กรรมฐานทั้งหลายเนี่ยทำไปเพื่อความมีสตินะถ้ากรรมฐานที่ดีถ้ากรรมฐานที่เลวทำไปเพื่อสงบเฉยๆเพื่อให้สบายเพื่อมีความสุขแต่กรรมฐานที่ดีทำไปเพื่อความมีสติเพราะฉะนั้นว่าเราจะพุทโธเราจะหายใจเราจะท้องยุบเราจะขยับมือทำจังหวะจะทำอานาปานสติอย่างท่านพุทธทาสหรืออะไรก็ตามถ้าขาดสติก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันหมดเลยถ้ามีสติกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้อย่างหลวงพ่อมาก่อนนะพ่อใช้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทให้เรียนมาจากท่านองค์นี้ตั้งแต่ปี02อ่ะตั้งแต่ปี02เนี่ยพ่อนะไม่เคยเลิกเลยหายใจเข้าพุทหายใจออกโท
ทีแรกมันก็เป็นอย่างนี้แหละหายใจเข้าพูดออกโธ่พอจิตมันเริ่มสงบพุทโธหายไปเหลือแต่ลมหายใจพอจิตสงบมากขึ้นลมหายใจหายไปนะกลายเป็นแสงสว่างสว่างขึ้นมาตรงนี้สว่างอย่างนี้แล้วจิตเราเนี่ยเคลื่อนไปในแสงพอเคลื่อนไปในแสงเนี่ยเชื่ออยากดูนรกอยากดูสวรรค์อยากดูอะไรเนี่ยมันไปดูได้นะตามแสงนี้ไปดูหลวงพ่อออกไปนอกนะเที่ยวไปนอกในช่วงหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าไม่ใช่หรอกเราไปเห็นเทวดานะเราไปอยู่กับเทวดาไม่ได้เห็นวิมานเขาพวกของเขาเห็นเขามีของกินเยอะแยะเราก็กินกับเขาไม่ได้เขามีสวนดอกไม้เราไปดูแล้วเราก็ต้องกลับมันไม่ใช่สมบัติของเราไม่คล้ายๆเราปัญญาจบเราไปเที่ยวบ้านเศรษฐีเที่ยวไปเที่ยวมาก็สำนึกตัวขึ้นมานะว่าไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยไปดูบ้านคนอื่นเขาเลยอย่างหนึ่งกลัวจะไปเจอผีเราหลวงพ่อตั้งแต่เด็กเป็นคนกลัวผีนะได้ดีเพราะผีนี่แหละพอเรากลัวผีเนี่ยเราจะคอยระวังไม่ให้ใจเราไหลออกไปข้างนอกแต่รู้เนี่ยจิตมันจะไปรู้ไปเห็นอะไรเนี่ยจิตต้องออกข้างนอกน้ำไหลตามแสงสว่างไฟจะไปรู้ไปเห็นอะไรเงี้ยได้ยินได้ฟังอะไรขึ้นมามันจะออกไปนอกทั้งหมดเลยพอเรารู้ว่าออกไปแล้วอาจจะเจอผีกลัวผีนะหลวงพ่อจะไม่ให้ใจไปนอกพอนั่งสมาธิไปใจเริ่มเคลิ้มเนี่ยจะรู้สึกตัวใจจะเคลื่อนแล้วรู้สึกจะเคลื่อนแล้วรู้สึกเพราะฉะนั้นหายใจไปนะใจจะเคลื่อนแล้วก็รู้สึกใจจะเคลื่อนแล้วรู้สึกลมหายใจหายเป็นแสงสว่างใจจะเคลื่อนเข้าไปในแสงสว่างก็รู้ใจจะหนีเป็นจับแสงสว่างก็รู้ตัวอยู่ได้แล้วเวลาภาวนาแล้วบางทีจะเคลิ้มหลวงพ่อก็เพิ่มการหายใจเข้าไปหายใจให้แรงขึ้นนะปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมาหลวงพ่อกินน้ำพวกเราใจหนีไปแล้วงั้นเบื้องต้นเนี่ยนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอะไรก็ได้ที่เราถนัดพุทโธก็ได้หายใจก็ได้ถ้าพุทโธนะจิตอยู่กับพุทโธรู้ทันจิตนี้ไปที่อยู่รู้ทันทำอานาปานสติจิตไหลไปอยู่กับลมหายใจรู้ทันจิตนี้ไปอยู่ที่อยู่รู้ทันดูท้องของยุบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันเดินจงกรมนะจิตไหลไปอยู่ที่เท้ารู้ทันจิตนี้ไปอยู่ที่อื่นรู้ทันใช้หลักเดียวกันอันเดียวกันทั้งหมดเลยนะตรงที่เรารู้ทันจิตที่ไหลไปเนี่ยไม่นานจิตเราจะตั้งมั่นขึ้นมาทุกครั้งที่รู้ว่าจิตไหลจิตรู้จะเกิดขึ้นพอจิตรู้กับจิตที่ไหลไปเนี่ยตรงข้ามกันถ้าเมื่อไหร่จิตไหลไปแสดงว่าจิตมีกิเลสชื่ออุทจจะเป็นโมหะนะฟุ้งซ่านแล้วทันทีที่เรามีสติรู้ว่ามันฟุ้งซ่านความฟุ้งซ่านจะดับอัตโนมัติเพราะเมื่อไหร่มีสติเมื่อนั้นจะไม่มีกิเลสเมื่อไหร่มีกิเลสเมื่อนั้นจะไม่มีสติงั้นเราคอยสังเกตใจของเราใจเราเคลื่อนไปเรารู้ใจเราเคลื่อนไปเรารู้ตัวนี้หลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตส่งออกนอกถ้าว่าจิตส่งออกนอกเป็นสมุทัยเป็นเหตุนะให้เกิดความทุกข์จิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคมีผลเป็นนิโรธคือความดับทุกข์เพราะเราคอยสังเกตจิตของเราเรื่อยๆจิตเราลงไปรู้นะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตใจตนเองไม่ใช่ทำกรรมฐานเพื่อสงบนะอันนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้าหรือสีชีพใครใครก็ทำได้ไม่ใช่เรื่องอัศจรรย์อะไรหรอกนะแต่กรรมฐานที่ทำแล้วตื่นทำแล้วรู้สึกตัวทำแล้วหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันนะเป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งและเอาจิตเป็นใหญ่นะไม่ใช่เอาอารมณ์เป็นใหญ่ไม่ได้น้อมจิตให้นิ่งให้ว่างให้สงบแต่รู้ทันจิตเคลื่อนรู้จิตเคลื่อนรู้ไปเรื่อยๆในที่สุดจิตจะตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นเนี่ยมีกายร่างกายเคลื่อนไหวเราจะรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเราจะรู้สึกได้ลองทดสอบนะอย่างขนาดนี้พวกเรานั่งอยู่รู้สึกไหมยากไหมที่จะรู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ใครรู้ไม่รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ตอนนี้มีไหมถ้ามีนะปรึกษาจิตแพทย์เลยนะถ้านั่งอยู่แล้วยังไม่รู้ว่าตัวเองนั่งอยู่ไปหาจิตแพทย์ได้แล้วบ้าแล้วนะตอนนี้หายใจอยู่รู้สึกไหมหายใจอยู่ก็รู้สึกว่าหายใจอยู่ยากไหมที่จะรู้ว่าร่างกายกำลังหายใจไม่ยากอะไรเอาใส่หน้าสิยากไหมที่จะเห็นร่างกายขยับเนี่ยไม่ได้ยากอะไรเลยรู้สึกง่ายๆแค่นี้แต่เวลาเราใจลอยนะเราขยับเราอะไรเงี้ยเราไม่รู้หรอกเพราะฉะนั้นเวลาใจลอยเนี่ยคือศัตรูของการปฏิบัติมันลืมตัวเองนะเราพยายามฝึกนะใจลอยแล้วรู้ใจลอยแล้วรู้ต่อไปพอใจลอยปุ๊บมันจะรู้ปั๊บเลยนะพอสติจะเร็วขึ้นนะจิตมันจับสภาวะที่ใจลอยได้นะพอใจลอยปุ๊บจะตื่นขึ้นมาเองนะเรียกว่ามีธีรสัญญาจิตมันจับสภาวะได้แม่นเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสติพอมีสติรู้ทันจิตที่ไหลไปการไหลไปด้วยความฟุ้งซ่านจะดับจิตจะตั้งมั่นสมาธิที่แท้จริงจะเกิดขึ้น
เพราะฉะนั้นวิธีให้เกิดสมาธิยากอะไรเลยรู้ทันจิตไม่มีสมาธิแค่นั้นจิตก็มีสมาธิแล้วนะง่ายๆแค่นี้เองอย่างตอนนี้บางคนขยับตัวรู้สึกไหมขยับไปขยับมาเนี่ยทำไมไม่รู้เพราะว่าใจลอยถ้าขยับอย่างนี้เรารู้คอยรู้สึกไปเรื่อยแต่อย่าเกร็งนะคนขยับแล้วเกร็งนะอย่างนี้ไม่ได้กินหรอกอย่างนี้มันปรุงแต่งไม่ใช่ของจริงดูของจริงนะอย่าบังคับกายอย่าบังคับใจแต่ดูกายอย่าที่กายเป็นดูใจอย่าที่ใจเป็นตรงนี้แหละว่าเราจะเห็นกายนี่คือตัวทุกข์กายไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษร่างกายนี่เป็นตัวทุกข์นะจิตใจก็เป็นตัวทุกข์อันนี้เรียกว่าเราเห็นทุกข์นะพอเราเห็นว่ากายก็ทุกข์ใจก็ทุกข์แล้วว่าปะมันจะหลอกเราต่อไปไม่ได้นะเพราะมันจะเห็นความจริงว่ากายนี่ทุกข์ใจนี่ทุกข์นะที่พระพุทธเจ้าสอนเราให้รู้กายรู้ใจนะทำสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4เรื่องกายเรื่องใจเท่านั้นแหละพยายามมารู้เพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้มันเป็นตัวทุกข์นะจิตนี้มันเป็นตัวทุกข์นะพอเห็นตามความเป็นจริงมันจะเบื่อหน่ายพอเบื่อหน่ายมันจะคลายความยึดถือพอคลายความยึดถือแล้วมันจะหลุดพ้นพอหลุดพ้นเราก็รู้ว่ามันหลุดพ้นแล้วใจเดินในเส้นนี้เราจะเห็นทุกข์เห็นโทษของวัฏฏะวัฏฏะมีทุกข์มีโทษมีภัยร้ายแรงที่สุดคือปิดบังไม่ให้เราเห็นทุกข์พระพุทธเจ้าสอนการเจริญสติปัฏฐานให้เราเนี่ยเพื่อให้เราเห็นทุกข์มันมีการย้อนสอนของวัฏฏะเลยนะเพราะฉะนั้นเราเกิดวิวัฏฏะเกิดการรู้ต่อไปเหนือวัฏฏะวัฏฏะกับวิวัฏฏะตรงข้ามกันวัฏฏะก็เวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆบางคนว่าวัฏฏะคือการเวียนว่ายตายเกิดก็ถูกกันแต่ว่ามันละเอียดนะวัฏฏะหยาบๆเพราะตอนนี้เป็นคนนะชาติต่อไปเป็นแมวอะไรเงี้ยวัฏฏะแต่วัฏฏะที่ละเอียดหมุนอยู่ในใจเราเองหมุนจี้ๆตลอดเวลานะพวกเราที่ภาวนาที่เรียนดูจิตดูใจกับหลวงพ่อเนี่ยใครเคยเห็นวัฏฏะที่หมุนอยู่กลางอกมั้งมีไหมเห็นความไหวยิบยับยิบยับอยู่ในอกมั้งใครเคยเห็นบ้างยกมือซิมีไหมนะมีไหมมีไหมไปเทศบางที่นะพันคนเราไปยก800คนที่นี่มีน้อยนะที่เรียนหลายตำรามากจับอะไรไม่ได้ถ้าเรียนให้มันเด็ดเดี่ยวลงไปไม่นานก็จับได้อย่างพวกที่เรียนกับหลวงพ่อนะเรียนเอาจริงเอาจังนะไม่นานก็จะเห็นนะว่าตาไม่ได้อยู่ที่อยู่แล้ววัฏฏะหมุนอยู่กลางอกนี่เองหมุนไปนะเดี๋ยวก็เบี่ยงสุขขึ้นมาหมุนไปเดี๋ยวก็เบี่ยงทุกข์ขึ้นมานะเดี๋ยวก็เบี่ยงกุศลขึ้นมาเดี๋ยวก็โลภโกรธลงอะไรก็ผุดขึ้นมาเลยพอมันปรุงนะสภาวะธรรมขึ้นมาแล้วสภาวะธรรมก็มาครอบงำจิตใจอีกทีนะเนี่ยถ้าเรารู้ทันเห็นวัฏฏะหมุนอยู่ตรงนี้นะถึงจุดที่จิตมีปัญญาอย่างท่องแท้นะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งท่องแท้ว่าคือตัวทุกข์พอจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งว่าจิตนี้คือตัวทุกข์ท่านเองวัดตากลางโอกลางเนี้ยถล่มลงทันทีเลยนะการเห็นว่าใดเกิดจะไม่มีอีกแล้วถ้าวัดตาตัวนี้ไม่มีนะวัดตาข้างนอกก็ไม่มีเพราะเห็นจิตนี้เองหมุนอยู่เนี้ยนี่มันผลิตปฏิสนธิจิตขึ้นมาผลิตปฏิสนธิจิตขึ้นมามันก็ไปเกิดในภพภูมิใหม่วัดตาก็ยาวไปเพราะฉะนั้นจริงๆการข้ามวัดตาเนี้ยไม่ได้ข้ามแบบชาตินี้เป็นอย่างนี้ชาตินี้เป็นอย่างนี้ไอ้นั้นไหลตามวัฏฏะไปเรื่อยๆถ้าจะข้ามวัฏฏะจริงถล่มลงที่จิตนี่เองวัฏฏะตัวจริงหมุนอยู่ที่จิตเองเมื่อไหร่ที่เห็นนะจะรู้เลยว่ามันปรุงความทุกข์ขึ้นมาตลอดเวลากระทั่งความสุขที่มันปรุงขึ้นมาเนี่ยจิตเราเป็นผู้รู้อย่างแท้จริงความสุขที่มันปรุงขึ้นมาจากกลางอกเราเนี่ยมันเป็นภาระใครเคยภาวนาแล้วเห็นว่าอารมณ์ทั้งหลายเป็นภาระบ้างมีไหมยกมือซิสุขทุกข์ดีชั่วเป็นภาระของจิตใจยกมือซิสุขทุกข์หน่อยชัดเจนแล้วอันนี้หลวงพ่อลดระดับการถามลงแล้วนะถ้าเห็นตรงนี้ได้ก็เรียกว่าเริ่มเห็นทุกข์แล้วตรงที่เป็นภาระรู้สึกไหมเป็นทุกข์ตื่นเช้ามารู้สึกไหมร่างกายนี้เต็มไปด้วยภาระตื่นเช้ามาทำอะไรบ้างบิดขี้เกียจลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำอาบน้ำแปรงฟันสระผมอะไรเงี้ยมีผมก็ต้องหวีผมเช็ดผมทรงน้องทรงนี้ทรงอย่างหลวงพ่อสบายที่สุดเลยนะลองดูแล้วเราจะรู้เลยว่าดูโอแบบเส้นผมหนักๆอยู่ตั้งนานหรอกผู้หญิงนะในใจเด็ดลองดูอย่างหลวงพ่อเนี้ยไอ้โควิดอะไรนั่นขอยาก
ตัวของเราเนี่ยก่อมาเนี่ยกระทั่งเส้นผมนะก็มีภาระตั้งเยอะแล้วใช่ไหมจะต้องสระผมนะเขาเป่าแห้งๆนะถ้าใส่แชมพูใส่ครีมใส่อะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมเนี่ยภาระนะลองคิดดูตั้งแต่หัวถึงเท้าเราเนี่ยมีภาระเท่าไหร่นะแต่ถึงหัวถึงเท้ามีภาระเท่าไหร่วันหนึ่งอาบน้ำกี่ครั้งใครไม่อาบบ้างสามวันครั้งมีไหมพอมีเหมือนกันใจเด็ดมากที่ยกเบอร์คนข้างๆตกใจเมื่อก่อนมีเพลงนะโอ้ยหนาวๆเนี่ยทางอีสานเนี่ยแค่เจ็ดวันอาบน้ำคนเดียวนะเนี่ยอาบน้ำเป็นภาระบางคนบอกเป็นการพักผ่อนอาบน้ำก็ไม่มีงานอื่นทำสิถ้ามีงานอื่นต้องทำนะอาบน้ำนานๆไม่ได้เรารีบดูดีดูร้อนนะอื่นเป็นตาลามบางวันไม่อื่นพูดไหมบางวันอื่นไม่เลิกพูดไหมแค่เรื่องอื่นก็เป็นภาระนะปวดมือปวดฉี่หิวข้าวเป็นภาระใช่ไหมหิวข้าวเป็นภาระยังไงบ้างต้องไปทำงานหาเงินมาซื้อข้าวใช่ไหมต้องเดินไปซื้อต้องมากินต้องมาเคี้ยวต้องมาย่อยเสร็จแล้วก็ขับถ่ายเนี่ยวงจรถ้าเรามีสติที่ในร่างกายเราเนี่ยเราจะเห็นร่างกายนี้เต็มไปด้วยภาระเรามาดูจิตใจเราก็เต็มไปด้วยภาระทำไมเราอยากมีความสุขรู้สึกไหมพวกเราอยากมีความสุขเราก็ดิ้นรนนะเพื่อจะให้จิตใจมีความสุขนะดิ้นรนไปดูหนังไปฟังเพลงไปเที่ยวไปทำอย่างน้อยไปทำอย่างนี้ไปต่างประเทศหวังว่าจะมีความสุขจีบสาวสักคนหวังว่ามีแฟนสวยๆแล้วจะมีความสุขบางคนดูตัวเองเลยนะคิดว่าจะต้องหาแฟนสวยๆให้ตัวเองดูไม่ได้เลยนะสตางค์ก็ไม่มีอะไรเงี้ยไม่มีอะไรดึงดูดเลยเนี่ยอยากได้ความสุขเราไปดูให้ดีใจเราเนี่ยหิวความสุขคือตลอดเวลานะมันอยากมีความสุขบางคนอยากเป็นนายกนะบางคนอยากเป็นประธานาธิบดีอยากอย่างนอกอย่างอย่างเนี้ยเพื่อแต่อยากมีความสุขลึกลงไปอ่ะคืออยากมีความสุขอยากไม่ทุกข์ไม่อยากแค่นี้แหละวันนึงนะไปดูหนังก็หวังว่าจะมีความสุขไปหาของอะไรกินก็หวังว่าจะมีความสุขเพราะสิ่งที่เราติดอกติดใจก็คือความสุขนั่นเองนะแสวงหาไม่เลิกหรอกนี่แต่ถ้าเราหันมาภาวนาในที่หลวงพ่อสอนนะหรือที่พระพุทธเจ้าท่านวางหลักไว้ให้นะคือดูเวทนาปัสสนานะดูความสุขความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นหลวงพ่อแนะนำให้ดูในจิตนะเวทนาในกายเนี่ยจะดูได้ดีต้องทรงฌานถ้าเวทนาในกายเราดูในใจของคนเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็สติแตกมันเห็นทุกข์มากทนไม่ไหวนะแต่ถ้าเวทนาในใจเราจะเห็นเนี่ยใจเดี๋ยวก็สุขใจเดี๋ยวก็ทุกข์นะเฝ้ารู้เฝ้าดูไปดิ้นรนนะแสวงหาอะไรต่ออะไรมาแทบตายเพื่อจะได้ความสุขในใจมาแวบเดียวพอได้ความสุขแวบเดียวความสุขก็หายไปใจก็ต้องหิวความสุขก็ดิ้นรนต่อไปอีกใครเล่นแชร์บ้างมีไหมเดี๋ยวนี้ยังมีการเล่นแชร์อยู่ไหมสมัยก่อนมีการเล่นแชร์หลวงพ่อไม่เล่นนะเดี๋ยวเห็นคนอื่นเขาเล่นเวลาเล่นแชร์เนี่ยเอาเงินถือเดือนเอาเงินไปให้เขาเรียกอะไรนะเท้าหรือเท้านะไปให้เท้าเอาเงินไปให้เขานะใจก็ไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่อ่ะกลัวมันหนีไปเดี๋ยวมันเชิญมันหนีไปนะและไอ้คนนี้มันเตี้ยได้มันจะหนีหรือเปล่าอะไรเงี้ยใจก็ไม่ได้มีความสุขจริงนะหรือว่าเรากลัวคนอื่นมันจะเตี้ยเราหนีนะเราชิงเตี้ยไว้ก่อนเลยนะเดือนแรกเราเอาไว้ก่อนเลยนะได้เงินมามีความสุขไหมได้เงินก้อนมามีความสุขนะพอถึงเวลาที่จะต้องจ่ายอีก10เดือนนะน้ำไม่เลยใช่ไหมความสุขสั้นนิดเดียวไปดูให้ดีเถอะความสุขสั้นนิดเดียวแต่ความทุกข์เนี่ยยาวนานคือพอเรามีสติรู้อย่างนี้นะเราจะรู้เลยว่าไอ้ที่เราหิวความสุขเนี่ยโง่จริงๆกว่าเราจะได้ความสุขแต่ละอย่างมานะเหน็ดเหนื่อยแทบตายมีภาระแทบตายจะจีบสาวสักคนนะกว่าจะได้มาเป็นเมียเราเนี่ยเหนื่อยแทบแย่นะที่ต้องแกล้งทำเป็นสุภาพบุรุษแล้วที่เป็นมหาโจรนะต้องวางซ้อมทำให้ดูดีผู้หญิงก็เหมือนกันเลยจะมองกระล้อเลยนะมันก็พอๆกันแหละก็หลอกมันไปหลอกมันมาผู้หญิงจำไม่อย่างนะถ้าเราเห็นว่าผู้ชายคนนี้นิสัยยังไงนะอย่าไปคิดนะว่าแต่งกับเราแล้วมันจะเปลี่ยนมือดีก็ไม่เปลี่ยนอย่าคิดว่าตัวเองเก่งอย่าไปเปลี่ยนนิสัยสันดานที่ไม่ดีของผู้ชายได้นะส่วนผู้ชายอย่างโง่นะผู้หญิงแม่หวานจอยเลยอย่านึกว่ามันจะหวานทั้งชาตินะมันเปลี่ยนรักษาไว้ไม่ได้นะสั่งให้มันไม่เปลี่ยนไม่ได้ส่วนผู้ชายเนี่ยสั่งให้เปลี่ยนไม่ได้นะยังไม่เหมือนกันหรอกสังเกตเอาเราไปดูสิเราอยากมีเมียนะเราก็ทุกข์ตั้งเยอะนะเพื่อได้เมียมาถัดจากนั้นเราก็ทุกข์เราทำไงจะไปสักทีนะก็ทุกข์ต่อไปอีกนะเราจะได้ไปหาเมียใหม่อย่างเงี้ยมีลูกไม่มีลูกก็เพื่อไปบนนะบนหลวงพ่อบนหลวงปู่ใช่ไหมนะอยากมีลูกอยู่ไปบนพระนะพระช่วยให้มีลูกไม่ได้ไปบนหมอนะไปหาหมอเนี่ยมีลูกมาเลี้ยงก็ภูมิใจกลัวเป็นร้อนเป็นห่วงสารพัดเลยโตขึ้น
ถึงโง่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะเราโง่ลูกจะจีนเนี่ยอะไรขึ้นมาเนี่ยมีแต่ทุกข์นะมีแต่กังวลจะพบเพื่อนดีไม่ดีมีอะไรก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นจำไว้เลยนะเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านบอกนะเรามีอะไรเราก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้นแหละเนี่ยถ้าเรามีสติอยู่ที่กายที่ใจเราจะรู้เลยว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นตลอดเวลาความทุกข์มันอยู่ในใจเราตลอดเลยที่เราดิ้นรนหาความสุขนะความสุขอยู่แล้วเดี๋ยวก็หายไปแล้วเออต้องดิ้นอีกดิ้นอีกก็ทุกข์อีกเนี่ยเฝ้าดูนะสุดท้ายปัญญาจะเกิดปัญญามันมีสามขั้นปัญญาขั้นแรกเนี่ยที่เป็นพระโสดาบันเนี่ยมันจะเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราที่เป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งนะเรียกมีปัญญาเบื้องต้นปัญญาขั้นกลางเนี่ยจะเห็นว่ากายนี้นอกจากไม่ใช่ตัวเราแล้วมันเป็นตัวทุกข์นะมันจะเห็นเหตุการณ์ในตัวทุกข์จะปล่อยวางกายได้อันนี้เป็นภูมิธรรมของพระอนาคามีและการปฏิบัติในขั้นสุดท้ายเนี่ยจะรวมลงจิตทีเดียวในตัววัฏฏะที่หมุนอยู่กลางอกนี่แหละจะมาเห็นตัวนี้เลยนะพอเราเห็นตัวนี้นะเราจะรู้เลยความทุกข์เกิดขึ้นตลอดเวลาความสุขก็เป็นความทุกข์อย่างกุศลทั้งหลายก็เป็นความทุกข์อย่างนะไม่ใช่ความสุขหรอกมีแต่ทุกข์เท่านั้นมีแต่ภาระเท่านั้นเลยเธอไปต่อไปปัญญามันแทงตลอดลงไปที่จิตนะตัวจิตเนี่ยคือตัวเนี่ยจะเห็นว่าตัวจิตคือตัวทุกข์พอเห็นว่าตัวจิตคือตัวทุกข์เนี่ยจิตจะปล่อยวางจิตเมื่อจิตปล่อยวางจิตแล้วจิตจะไม่ถือขันธ์จิตจะไม่ถือยึดถือโลกทั้งโลกปล่อยที่จิตดวงเดียวเองถ้ายึดที่จิตดวงเดียวก็จะยึดขันธ์ยึดโลกทั้งโลกได้ค่อยๆสังเกตไปนี่แหละถ้าเราเห็นภัยในวัฏฏะนะเรามีสติอยู่กับกายอยู่กับใจเรื่อยๆเราจะเห็นภัยมันมีแต่ทุกข์มันมีแต่โทษอยู่ตลอดเวลาหาความสุขอะไรไม่ได้เลยยากไปไหมถ้าใจลอยก็ไม่เห็นถ้ารู้สึกตัวบ่อยๆแล้วเราจะเห็นนั่งนี่ทุกข์ไหมใครเห็นบ้างว่าที่นั่งนี่ทุกข์เห็นไหมยกมือซิยกมือซิโอ้ยกเยอะเลยตอนนี้ข้อสามข้อที่หนึ่งละลดลงมาถึงปฐมต้นแล้วนะถ้ายังไม่ยกอีกต้องเริ่มเปลี่ยนกรรมฐานกันใหม่ละนั่งอยู่นั่งอยู่สิแล้วอย่ากระตุกกระดิกนะถูกไม่ถูกเดี๋ยวก็เห็นละทำไมเราต้องกระตุกกระดิกเรากระตุกกระดิกเพื่อหนีถูกนะเดี๋ยวมันเมื่อยไหมสบายแล้วเอาสบายแต่เดี๋ยวเมื่อยละอย่าพูดนี้นะนั่นจริงๆร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ยากที่จะเห็นแต่มันไม่ยอมเห็นมันอยากเห็นรูปข้างนอกอยากฟังเสียงข้างนอกอยากได้กลิ่นได้รสอยากได้สัมผัสข้างนอกอยากคิดอะไรเลอะเทอะไปมันก็เลยไม่เห็นร่างกายตัวเองไม่เห็นจิตใจตัวเองมีกายลืมกายมีใจลืมใจก็เลยไม่สามารถเห็นความจริงของกายว่ามันคือตัวทุกข์ไม่สามารถเห็นความจริงของจิตใจว่ามันคือตัวทุกข์วัฏฏะหลอกเราด้วยวิธีนี้หลอกเราด้วยการพาเราลงในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายนะพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าพวกนี้เป็นบ่วงของมารนะเป็นเครื่องมือของมารในการที่จะจับเราไว้ในวัฏฏะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสใจทั้งหลายเนี่ยนะเป็นเครื่องผูกมัดเราไว้ในโลกนี้เราพยายามมาเรียนรู้แทนที่จะหลงไปดูรูปหลงไปฟังเสียงย้อนมาดูกายย้อนมาดูใจวันหนึ่งก็จะเห็นออกกายนี้ใจนี้เป็นของไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลากายนี้ใจนี้สั่งมันไม่ได้บังคับมันไม่ได้ยังสั่งว่าอย่าป่วยสั่งไม่ได้สั่งว่าอย่าแก่สั่งไม่ได้สั่งว่าอย่าตายสั่งไม่ได้อย่าหิวอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าปวดเมื่อยนะอย่าปวดหูอย่าปวดฉี่สั่งไม่ได้สั่งไม่ได้เฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆจะได้เห็นความจริงของร่างกายแล้วก็เข้าใจความจริงของกายตรงแท้นะจิตไม่จะเลื่อนยศขึ้นไปนะเลื่อนระดับขึ้นไปที่จะเข้ามาที่จิตนะเข้ามาที่จิตแต่ว่าการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องฝังตัวเองว่ารู้แต่กายนะสติระลึกรู้กายก็รู้ไปสติระลึกรู้จิตก็รู้ไปไม่ต้องเลือกจิตมันเลือกของมันเองว่ามันจะรู้กายหรือมันจะรู้จิตคอยพยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆรู้จักใจลอยไหมใครไม่รู้จักว่าใจลอยเป็นไงยกมือซิมีไหมถ้าไม่รู้จักใจลอยติดลบนะไม่ได้คะแนนนะอันนี้ใจลอยก็ไม่รู้จักติดลบนะรู้ตัวไว้เลยโอกาสที่จะไปอบายนั้นสูงมากเข้าใจเต็มด้วยโมหะนะใจหลงใจเพลิดเพลินใจที่หลงไปเป็นใจที่มีโมหะพอมีโมหะไปกระทบอารมณ์อีกนะสติก็ไม่มีราคะก็เกิดมีโมหะอยู่ไปกระทบอารมณ์บางทีโทสะก็เกิดไอ้ตัวหลงนี่แหละตัวหัวจมในของกิเลสนะตัวร้ายเลยให้เราพยายามรู้สึกตัวหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวมีสุขก็รู้สึกตัวมีทุกข์ก็รู้สึกตัว
นะเฉยๆก็รู้สึกตัวมีโลภก็รู้สึกตัวโกรธก็รู้สึกตัวนะใจลอยไปก็รู้สึกตัวรู้ทันไปรู้ทันสภาวะที่มันมีที่เป็นนะรู้บ่อยๆรู้เรื่องๆแล้วต่อไปจิตมันจะจำสภาวะได้แม่นพอมันใจลอยปุ๊บเดียวรู้สึกขึ้นเองเลยนะอย่างหลวงพ่อนะเนี่ยพยายามจะหลงนะมันไม่ยอมหลงนะมันลืมไปว่าหลงทำยังไงนะต้องไปเริ่มฝึกใหม่ละจะได้ว่าเที่ยวไปในวัฏฏะอีกยาวๆเป็นเพื่อนพวกเราพยายามฝึกรู้สึกตัวไว้นะพอรู้สึกตัวได้แล้วทำยังไงบางคนช่วยมากนะหลวงพ่อประโมทสอนให้รู้สึกตัวอยู่เฉยๆแค่นี้พอละฟังแล้วอยากเบิร์นกระโหลกมากเลยนะพอรู้สึกตัวเป็นจุดตั้งต้นนะเป็นขั้นที่หนึ่งเท่านั้นเองถ้าจะรู้สึกตัวทำอะไรรู้สึกกายตามที่กายเป็นรู้สึกใจตามที่ใจเป็นพอรู้สึกกายรู้สึกใจไปแล้วรู้สึกกายอย่างที่กายเป็นกายเป็นอะไรกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นผู้เป็นอนัตตารู้สึกจิตอย่างที่จิตเป็นจิตเป็นอะไรเป็นของไม่เที่ยงเป็นผู้เป็นอนัตตาพอเห็นอย่างของแท้เนี่ยใจเราจะวางเห็นความจริงของกายเมื่อไหร่ก็วางกายเห็นความจริงของจิตเมื่อไหร่ก็วางจิตพอวางแล้วคราวนี้จิตเราจะแปลสภาพเป็นธรรมล้วนๆจิตจะกลายเป็นธรรมะนะเป็นธรรมล้วนๆในครูบาอาจารย์บางองค์เนี่ยหลวงตามหาบัวท่านเรียกธรรมธาตุเนี่ยพวกเรามีจิตเนี่ยจิตของเรามีจุดมีดวงมีตบมีที่ตั้งมีการไปมีการมามีจุดดีมีอุบัติสารพัดจะมีความปรุงแต่งมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วนี่พอเราภาวนาจนปล่อยวางจิตตัวนี้ลงไปแล้วเนี่ยจะถึงธาตุรู้ธาตุรู้เนี่ยมันบริสุทธิ์หมดจดนะไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาสว่างสวัยอยู่มีความสุขที่จะเข้าใจธรรมะนิพพานังปรมังสุญญังนิพพานว่างว่างจากอะไรว่างจากขันธ์ว่างจากตัวตนว่างจากกิเลสว่างจากความปรุงแต่งว่างจากความยึดถือไม่ใช่ว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยเป็นวิชาทิฏฐินะแล้วก็ไม่ใช่มีอยู่แบบถาวรบางทีก็คิดนะว่านิพพานแล้วเนี่ยตายแน่จิตออกจากร่างไปอยู่ในโลกของนิพพานอันนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐินิพพานในโลกหนึ่งอันนั้นมิจฉาทิฏฐิเต็มร้อยเหมือนกันเขาเรียกว่าสัสสตทิฏฐิเห็นว่ามีถาวรที่จริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นยังไงเอาไว้ริบรถด้วยตนเองเอากันบ้านไปทำไหมวันหนึ่งจะได้ริบรถพบผู้รู้ให้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงตัวที่เป็นสัมผัสผ่านตัวที่บริสุทธิ์นั่นเองตัวที่บริสุทธิ์คือตัวที่สิ้นตัณหาสภาวะที่สิ้นตัณหาเพราะฉะนั้นถ้าจะถามนิพพานมีหน้าตาเป็นไงนิพพานมีหน้าที่สันติมีลักษณะสันติสงบนิพพานคือสภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นอยากถ้าตราบใดที่ใจเรายังอยากอยู่เช่นไม่เจอนิพพานแล้วทำไมใจอยากเพราะใจไม่รู้ความจริงของกายไม่รู้ความจริงของใจเราเห็นว่ากายนี่เป็นของดีจิตใจนี่เป็นของดีเรารู้สึกอย่างนี้นะเนี่ยวัฏฏะหลอกเราทั้งที่กายเป็นตัวทุกข์ใจเป็นตัวทุกข์แต่เราไม่เห็นนะเราถูกหลอกเราคิดว่ามันเป็นของดีพยายามดูนะแค่เห็นของจริงแล้ววันหนึ่งเจอของที่เป็นความจริงอย่างแท้จริงเลยค่อยๆฝึกไปทุกวันนะภาคเพียรขั้นต้นถือศีล5ไว้ก่อนข้อ5ข้อเท่านั้นการถือศีล5สำหรับคารวะเนี่ยยากนะยอมรับว่ายากพระพุทธเจ้าท่านยังบอกเลยว่าผู้ที่ชนนะคารวะแต่พวกเนี้ยถือศีล5ให้บริสุทธิ์หมดจดเหมือนหอยสังที่ขัดไว้ดีแล้วยากเพราะฉะนั้นถ้าเราพลาดพลั้งผิดศีลเนี่ยไม่ต้องตกใจนะถ้ารู้สึกปฏิบัติมานานแล้วไม่ผิดศีลเลยเนี่ยสำรวจตัวเองหน่อยว่าผิดศีลแล้วไม่รู้หรือเปล่าที่ไม่โกหกใครเลยนะแต่เล่นไลน์ทุกวันเลยเล่นไลน์เล่นเฟซกดไลค์กดแชร์เนี่ยอุตส่าห์ว่าเจอเหตุแต่ไม่พูดให้คนอื่นเขาได้ยินเท่านั้นพูดออกมาเป็นตัวหนังสือพูดเลยไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องว่าพูดเพื่อเจอศีลหลักร้อยไม่ใช่ต้องโกหกหลอกลวงด่าคนอย่างนี้ถึงจะผิดศีลนะศีลมันมีความประณีตแค่พูดเพ้อเจ้อก็ด่าพร้อยแล้วพูดส่อเสียพูดยุ่งก็ตีกันนี่ก็ด่าพร้อยแล้วผิดศีลแล้วแล้วศีลจริงๆรักษายากเฮ้ยพอข้อ4นะรักษายากที่สุดเลยมันจะพร้อมจะฟุ้งซ่านแล้วก็เพ้อเจ้อไปอันนี้เราค่อยๆดูนะแง่สำรวจตัวเองนะคนนี้เพ้อเจ้อแล้วเล่นเน็ตแล้วเดี๋ยวนี้หน้าจอมันบอกนะอาทิตย์นี้คุณเล่นเพิ่มขึ้น 500% อะไรเงี้ย
นะทีนี้ลดลง 2% นะเวลาขึ้นขึ้นเยอะนะเวลาลงลงหน่อยๆอะไรเงี้ยนะเราไปดูสิเครื่องวัดนะเราพลาดเวลาไปวันละเท่าไหร่เยอะมากนะพอดูเน็ตก็จะดูอยู่ที่หลวงพ่อประโมทนะเนาะเลยส่วนใหญ่ก็ดูเรื่องอื่นแหละทำไมหลวงพ่อรู้ก็ทีมงานพ่อบอกโอ้ยเนี่ยคนดูอยู่ทุกหลวงพ่อพันคนโถมันดูเรื่องเอ้ยิงจากครั้งไหนดูเป็นแสนนะแล้วมาบอกดูยูทูบหลวงพ่ออะไรเชื่อยากนะแต่เราต้องมีวินัยในตัวเองนะแล้วเราจะรักษาศีลได้ดีตั้งใจให้เข้มแข็งให้เด็ดเดี่ยวถือศีล5ไว้ให้ได้ถ้าศีลขาดเขาตั้งใจรักษาเอาใหม่เขาเห็นนะว่าถ้าศีลขาดเมื่อไหร่ใจฟุ้งซ่านจะเห็นโทษรู้เลยถ้าศีลขาดใจจะฟุ้งซ่านใจจะไม่มีความสุขอ่ะไปดูนะสำรวจว่าจริงไม่จริงอย่างเราจะขโมยเขาเนี่ยใจเราฟุ้งซ่านเราให้ทานใจเราไม่ฟุ้งซ่านใจเราเบิกบานนะไม่เหมือนกันงั้นเราสังเกตให้ดีถ้าเราผิดศีลเมื่อไหร่เราได้รับโทษทันทีนะไม่ต้องรอตกนรกหรอกตรงเดี๋ยวนี้เลยคือใจเราเศร้าหมองแล้วก็ทุกวันแบ่งเวลาทำในรูปแบบนะทำในรูปแบบก็ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตนี้ไปเรารู้จิตนี้เรารู้ทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองแล้วเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นเมื่อเราได้จิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วสบายก็เดินปัญญาดูกายอย่างที่กายเป็นนะรู้สึกกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกใจอย่างที่ใจเป็นคอยรู้สึกอย่างนี้เรื่อยๆถึงวันหนึ่งจะรู้ความจริงของกายของใจความจริงเบื้องต้นก็คือกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรามันเป็นแค่ขันธ์5เป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นธาตุของโลกไม่ใช่ของเราอย่างจิตก็จะเป็นตัววิญญาณธาตุไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราร่างกายก็เป็นธาตุดินน้ำไฟลมนะเนี่ยเขารู้เขาดูได้เห็นนะตัวเราไม่มีตรงนี้กลุ่มทับของพระโสดาบันนะเราก็ภาวนาดูกายดูใจของเราต่อไปพอจิตฟุ้งซ่านกลับมาอยู่กับกรรมฐานใจก็สงบมีเรื่องมีแรงกลับไปเดินปัญญาดูกายดูใจต่อเนี่ยสลับกันอย่างนี้นะศีลดัดร้อยตั้งใจรักษาใหม่สมาธิจะดีขึ้นนะก็จะสงบง่ายจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวง่ายจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูกายทำงานดูใจทำงานไปดูมากเข้ามากเข้ามากเข้านะสุดท้ายจะเริ่มเห็นความจริงที่สูงขึ้นไปเบื้องต้นเราเห็นแล้วว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราธรรมะปัญญาขั้นกลางเนี่ยเราจะรู้ว่ากายนี้นอกจากไม่ใช่ตัวเราแล้วมันยังเป็นตัวทุกข์จะเห็นอย่างนี้นะกายเป็นตัวทุกข์พอมันเห็นว่ากายคือตัวทุกข์มันจะปล่อยวางกายคราวนี้จะแก่จะเจ็บจะตายนะเป็นกายแก่กายเจ็บกายตายตัวทุกข์แก่ตัวทุกข์เจ็บตัวทุกข์ตายเราจะไม่เดือดร้อนเลยใจจะไม่กระเพื่อมหวั่นไหวเลยนี่เป็นภูมิธรรมที่พระอนาคามีจะเข้าไปได้นี่เราภาวนาขั้นต่อไปจะรวมลงที่จิตทีเดียวเลยขั้นแตกหักเนี่ยจะแตกหักลงที่จิตนั่นที่หลวงปู่ดูลย์บอกจิตนั้นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคเนี่ยท่านพูดแบบอ่อมๆไว้นะถ้าพูดเต็มยศก็คือจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นอรหัตตมรรคเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเห็นอะไรเห็นว่าจริงๆแล้วจิตนี่คือตัวทุกข์พอเห็นจิตเป็นตัวทุกข์จิตจะปล่อยวางจิตนะแล้วคราวนี้ไม่มีอะไรที่จะยึดถือต่อไปละที่สุดแห่งทุกข์ก็อยู่ตรงนี้เองนี่หลวงพ่อเล่าให้พวกเราฟังนะเผื่ออีก20ปีข้างหน้าพอเราจะภาวนามาถึงตรงนี้แต่ถ้าเราเล่นเน็ตเยอะไม่ไปหรอกนะระวังไปอบายนะฟุ้งซ่านกิเลสที่ยังไม่เกิดก็เกิดกิเลสที่เกิดแล้วก็แรงขึ้นกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดนะกุศลที่เกิดแล้วก็หายไปเนี่ยถ้าเราหลงโลกจิตใจเราก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราไม่หลงโลกนะเราคอยรู้สึกกายรู้สึกใจนะกิเลสที่มีอยู่ก็จะถูกละไปมันละเองสติเกิดเมื่อไหร่กิเลสดับเมื่อนั้นนะกิเลสใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะที่เรามีสติในทันทีที่มีสติเนี่ยกุศลเกิดขึ้นแล้วเพราะตัวสติคือตัวกุศลแล้วถ้าสติจะเกิดถี่ขึ้นดีขึ้นเราฝึกเรื่อยๆนะกุศลก็จะเจริญขึ้นพอกุศลเจริญขึ้นเนี่ยนะศีลสมาธิปัญญาจะสมบูรณ์นะศีลไม่ก็เกื้อกูลให้เกิดสมาธิสมาธิเกื้อกูลต่อการเจริญปัญญาสมาธิคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะก็จะเจริญปัญญาได้เห็นความจริงของกายของใจได้พอศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้ววิมุตติจะเกิดขึ้นวิมุตติความหลุดพ้นเกิดอริยมรรคอริยผลขึ้นเกิด4ครั้งอริยมรรค4ครั้งอริยผล4ครั้งไม่มีครั้งที่5เป็นงานที่ทำแล้วจบไม่เหมือนงานทางโลกนะทำเท่าไหร่ก็ไม่จบหรอกวันนี้กวาดบ้านพรุ่งนี้ก็กวาดบ้านมะรืนก็กวาดบ้านไม่มีวันจบหรอกแต่งานในทางธรรมมีที่สิ้นสุดนะเพราะเราภาคเพียรอดทนไปให้กันบ้านไปดู YouTube ที่หลวงพ่อเทศต้องระบุนะว่าที่หลวงพ่อเทศเลี้ยงไปดู YouTube ในตูนเติร์นในหน้าดูหลวงพ่อเยอะเลยนะ
็จแล้วดูกายดูใจตัวเองสังเกตไปหลวงพ่อท้าอย่างหนึ่งนะสิ่งที่หลวงพ่อเทศให้ฟังเนี่ยลองไปปฏิบัติดูสิแล้วจะเห็นเลยว่าหลวงพ่อพูดจริงหรือไม่จริงหลวงพ่อท้าเลยนะธรรมะเนี่ยกล้าท้าพิสูจน์เลยลองไปทำดูแล้วจะรู้ด้วยตัวเองหลวงพ่อประโมทชี้จุดหรือเปล่านะไม่รู้หรือว่าจริงตอนนี้หลวงพ่อมีพยานเยอะเลยนะที่เขาพยายามทำตามมาเรื่อยๆมองเห็นนะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเอาเลยไปสองนาทีแล้วเสียมารยาทแต่เมื่อกี้คือเวลามาสองนาทีนะจำได้นะจนเกินแก่เวลา